ี่สูตรปลาจีนสถิติ30โลนี่มากับเจ้าถิ่นนี่เราใช้ทุกอย่างที่มีมาให้เลือกเลยมีบัตเตอร์ชีฟที่เราตกปลาจีนดีภาคเหนือนะแล้วก็มีแยมโรตัวใหม่ของเฟียบตัวใหม่ครับแยมโรมาทดลองวันนี้สูตรแยมโรนี่เลยมันแผลบเปรี้ยวปิดนะแยมโรเฟียบจะออกมานะครับวันนี้ก็เอามาลองดูนะแต่ว่าที่คิวบอกว่าปลาจีนนี่ต้องใส่รำแกบที่ละเอียดมากมันร่อนก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับตำนานสักกี่โลขอ10โลรอตายก่อน นี่ให้มือประรวมนะมือประรวมแม่คำนี่เอาปืนประรวมแม่คำมาช่วยเลยสร้างตำนานกันวันนี้เปียบบัตเตอร์ชิ้นนี้คือมาควิดแหละถ้าคือกินมาควิดมันได้เนาะมาควิดอันนี้มันไม่เก่าปีมากเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละมันโลเก่าเยี่ยมโลเก่าอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเป็นสีอ่อนๆน่ะสีอ่อนๆมันก็อยู่ประมาณสักปีนึงแต่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงใช่มั้ยถ้าดูบางคนสีไม่บางที่ไม่เหมือนกันนะนี่คือชิปมาควิดที่2ปีนะถ้าคนบางคนดูเป็นถุงอ่ะถุงนี้มันไม่ถึงสักปีนึงไม่มีต่ำกว่าปีหรอกส่วนนี้เป็นปังไข่เขียวก็เป็นปังหอมๆใส่ไม่ใส่ใส่ครับใส่อันนี้ก็จะหอมๆแล้วก็มันๆหน่อยนึงครับมันนิดนึงก็เป็นขนมปังนั่นแหละนะครับได้ไหมได้ได้ให้ลงก่อนได้ก็ได้เลยชิปอีกไหมหรือพอแล้วใส่ถุงนะครับแต่ต้องเป็นสีนี้นะสีปีสีใช่สีปีไอ้สีพันปีมันไม่เก่ามากมันแรงเกินไปตกไปใส่ชิปเนี่ยตกปลาอย่างอื่นนะไม่เคยใส่ชิปทั้งถุงอย่างเงี้ยมีตกปลาจีนนี่แหละพื้นๆมาเมื่อก่อนก็ใช้ฟิชคิลเลอร์เป็นยำโรเก่าใช้ยำเดี๋ยวทุกทีที่ทำที่บ้านจะปั่นสว่านหนึ่งเทมาเลยทุกคนนี่เบดเบอร์ยังต่ำเลย14 15นะครับใช้ชินูเปอร์เก่าด้วยนะตกปลาจีนใหญ่เขาบอกเวลาอ่อมอ่อมบึกๆเลยโหแล้วลมอย่างนี้ทำไงดีเนี่ยลมอย่างนี้เอเวทอย่างนี้เสียงไม่อยู่อุ้ยสวยพี่ปล่อยแล้วครับสาวตามเลยสาวตามไปเลยครับพับพับพับนะมันต้องทำต้องนวดไว้แล้วก็ใส่กิ๊บเกี่ยวเพราะว่ามันจะใช้เวลานวดมันไม่ใช่ปั้นปั้นปั้นนะมันไม่ใช่ปั้นปั้นปั้นนะครับเราต้องนวดก่อนแล้วถึงต้องใช้กิ๊บช่วย4ตัวที่มันนวดตื่นแล้วนะมันเก็บว่ะไหลเข้ามาครับอยู่กลางไม่อยู่จริงอยู่บนเขียวอ่ะอยู่ที่ทุกคนบอกเลยต้อง12ฟุตนะครับเพราะว่าคันมันแข็งแล้วมันส่งเหยื่อลูกขนาดนี้ได้แล้วปลามันอยู่ไกลนะมันขึ้นอยู่ว่าตัวใหญ่มากนะไซส์แบบจะเป็นเทพากระโค้หรืออะไรก็ตามขึ้นใหญ่มากตรงตรงอยู่นู้นเรามองไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นริมน้ำแต่มันขึ้นได้ยินเสียงเลยส่วนคนที่เขาตกได้เนี่ย10ฟุตเป็นอย่างต่ำแล้วก็เอาถึงคันเซิร์ฟ15มาตีเลยเพราะว่ารอบๆอ่างอะมันก็มีชาวบ้านมีอะไรอย่างงี้นะครับเป็นอ่างของหมู่บ้านก็แบบชาวบ้านก็มาตกได้อะไรเงี้ยปลามันก็เลยมาอยู่ข้างกำแพงนะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ติดหรอกมันก็อยู่แบบไกลๆอ่ะนี่เราก็ใช้วอลเกม12 30 must frame มาลุ้นกันเดี๋ยวให้ทักคืน2คืนนะ
เมื่อวานนะครับเราก็ลากแชมป์ปลารวมมาตกปลาเพราะก็เป็นเจ้าถิ่นอยู่นี่นะโอ้เตะในบ้านจะไปไหนใช่ไหมปลารวม10ตัวนะเดี๋ยวเราก็จะมาตกปลาที่นี่ครับที่นี่ชื่ออ่างอะไรนะพี่กิ๊ฟอ่างแม่มอนครับแม่มอนนะครับอ่างแม่มอนจะเป็นอ่างเก่าแก่30กว่าปีแล้วนะเชียงรายก็ตำนานเรื่องปลาจีนใหญ่นะที่นี่ฮะสถิติเมื่อกี้ถามคนที่เขาดูแลที่นี่เขาบอกว่า50กว่าโล56โลแล้วส่วนตัวพี่กิ๊ฟนี่ได้ใหญ่สุดกี่โล38โลเมื่อตอนที่พี่ยังเด็กๆอยู่ไม่4 5ปีก่อนครับแต่ปีนี้ยังไม่โดนเลยไม่ตกมา4 5ปีแล้วอ๋อไม่ตกมา4 5ปีแล้วไม่ได้เข้ามามันติดโควิดไงผมติดโควิดโอนติดโควิดก็เลยไม่ได้เข้ามาเขาปิดอ่างเขาปิดอ่างแล้วเขาเพิ่งมาเปิดนะที่นี่เขาเปิดให้แต่เปิดให้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเขาไว้ครับนะครับเพราะว่าเป็นอ่างของหมู่บ้านแล้วทีนี้อ่างของหมู่บ้านน่ะก็เวลามีขาจรมามันก็ตรวจสอบยากไงมันต้องผ่านหมู่บ้านมาด้วยแล้วก็จริงๆคนตกหน้าดินน่ะทำสกปรกเยอะถ้าพูดตรงๆไปไหนก็มีขยงขยะอะไรเงี้ยแล้วมันมีปัญหาเพราะอ่างมันเล็กเขาก็อยากให้คนที่มาได้ประสบการณ์ก็เลยกำหนดไว้ประมาณ 40-50 ตัวใช่ไหมครับเราก็ซื้อตัวนี้เข้ามาเป็นตัวรายปีนะครับมีปลาใหญ่ๆเยอะมากปลาตำนานแต่ว่ายากใช้คำว่ายากจะก็ยากมากนะปีหนึ่งจะขึ้นตัว2ตัวนะไซส์ไซส์20กว่า30กว่าใช่ไหมครับแค่2ตัวแต่ปีนี้ยังไม่ขึ้นเลยปีนี้เพิ่งเปิดมาได้เดือนไม่ถึงเดือนในนี่มันคนปลาจีนก็เป็นช่วงหน้าหนาวอยู่แล้วนี่มันมกราคมกรานะครับก็ปลาจีนเนี่ยมันกินหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวจากที่ผมดูมาเดินรูปจิ๊บตกได้นี่เสื้อกันหนาวเต็มที่เลยตัว3ตัวโลครับนะเวลาตกนี่ใครไม่เคยเห็นนี่ซูมมาดูนี่คือตะกร้อปลาจีนนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เบ็ดเยอะเพราะว่าปลาจีนอ่ะมันไม่ได้กินที่ตัวเกี่ยวใช่ปะถ้าดูใครดูเคยดูคลิปวิดีโอนะมันจะดูดเหยื่อแล้วก็พ่นบางทีปากเนี่ยไม่ได้แตะเหยื่อด้วยเนาะมันดูดเลยเป็นระยะอยู่แค่นี้ระยะแล้วก็ดูดไอบางทีเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีถ้าเราเห็นคนตกปลาจีนได้อ่ะมันไปเกี่ยวหน้าเกี่ยวแก้มันเพราะว่ามันเข้ามาดูดเหยื่อนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยตกปลาจีนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้เบ็ดหลายตัวเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปกินที่ตัวเหยื่อหรือตัวเหยื่อถูกต้องไหมมันจะดูดละอองบางทีมันอยู่ระยะไกลมากอ่ะใช่ไหมเห็นมันดูดดุนดุนดุนอยู่แต่ว่าไม่เข้าแล้วทำไมวิกิมถึงไม่ใส่เม็ดโฟมอ่ะไม่ใส่เฟียบบอมเม็ดโฟมอ่ะมันจะลอยลอยแล้วพันมันจะลอยแล้วมันพันกันนะมันลอยไปที่คือต้องให้ทิ้งน้ำหนักแล้วปลาจีนเนี่ยมันจะเข้ามาดูดเหยื่อในระยะแล้วเบ็ดก็จะเกี่ยวมันนะครับก็เทคนิคการตกปลาจีนต้องใช้เบ็ดหลายตัวความจริงเคยใช้ตัว2ตัวแต่มันยากมากที่จะติดปากนะครับนี่นะเบ็ดที่ใช้นะเบ็ดที่ใช้ก็จะใช้พี่บอกว่าต้องเบอร์15เลยนี่ดูนี่เบอร์15ตัวขนาดนี้นะแล้วแต่ว่าก็ถ้าตัว15อิสมามันจะหนักนะหนักหน่อยนะผมก็เลยใช้ทั้งเบ็ดเบอร์15แล้วก็เบ็ดชินูเบอร์9ชินูจะบางกว่าเบากว่านะครับมันจะให้มันดูดง่ายกว่าแต่ที่ตอนนี้หวั่นๆก็คือพี่กี้บอกว่าเวลามันกินน่ะมันออกเหมือนปลาบึกเลยตัวไซส์30โลใช่ครับตึงๆๆๆไปเลยเพราะสมมุติว่าปลาจีนนี่ตกได้แล้วผมตกได้อย่างมากก็10กว่าโลมันจะแบบว่าเนื่อยๆหนักๆใช่มั้ยแล้วพอมันเข้ามาใกล้ตะลิงอ่ะมันค่อยแบบว่าค่อยสู้ใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ตัวใหญ่นี่แบบไปเลยป่ะหรือว่าเหมือนกันมันก็ตื้อๆมาครับแต่ก็ไปอยู่แต่มันก็หนักกว่านะฉะนั้นเบ็ดต้องมีขนาดใหญ่นะครับบางคนใช้เบ็ดเล็กสำหรับปลาจีนแต่ว่าปลาจีนที่นี่ไม่เหมือนปลาจีนที่อื่นใช่ไหมนี่คือตำนานอันนี้ที่นี่มันมีที่อื่นที่เชียงรายที่เมื่อก่อนแบบว่าเมื่อก่อนมีเลยเมื่อก่อนมีหลายที่นะ20โล30โลเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วไม่หาไม่ได้แล้วเขาเปิดหากันอ๋อเปิดลงขายครับหลายอย่างก็ไม่มีได้จากสันอ่างมาตรงนี้ประมาณสัก2โลแต่มันซิกแซกนะน่าจะร้อยกว่าไร่เดี๋ยวดูน้ำนี่มันตื้นมากอ่ะน่าหมายปลาช่อนได้ดีนะครับเห็นน้ำลึกๆอ่ะก็คงอยู่ที่เราตกแหละหน้าอ่างที่เป็นสปริงเวย์อ่ะนะที่เป็นสปริงเวย์แล้วก็ลึกที่สุดตรงนั้นก็คงเป็นที่ปลาจีนปลาส่งปลาอะไรทั้งหลายทั้งแหล่อยู่แต่มันก็กินยากเนา
ไม่งั้นคนคงตกแย่ๆแล้วน้ำเนี่ยมันก็สุดแค่นี้แล้วก็เป็นนาข้าวมีฟาร์มสเตย์มีโฮมสเตย์นะฟาร์มสเตย์โฮมสเตย์ก็อยู่แบบนานๆหน่อยก็มีฝรั่งมาเที่ยวนะมีฝรั่งมาเที่ยวแล้วข้างหลังนู้นเขาลูกนู้นอ่ะถ้าไป2วันอ่ะเดินไปนะก็ถึงดอยช้างดอยช้างตอนกลางคืนเห็นไฟอยู่นะครับก็มันสุดแค่นี้อ่างไม่ใหญ่มากแต่ชาเลนจ์คือต้องได้ปลาจีนใหญ่นะจริงๆดูตามที่เอกสารในเด็กๆแล้วว่าที่เชียงรายปลาใหญ่มันเยอะปลาจีนใหญ่แต่ว่าตอนนี้หายากมากๆนะครับหายากมากๆแล้วเดี๋ยวลองมาวัดดวงกันนะอยู่ที่นี่คืนนี้ลุ้นกับปลาจีนไปในมุมนี้ยังสวยอ่ะนั่นคือสันเขื่อนที่เราตกกันนะครับแล้วมันก็แคบแคบแคบไปเรื่อยๆนะเราจะไปดูกันว่ามันแคบไปแค่ไหนตรงนี้มันไม่กี่ไร่อ่ะมันก็กว้างนะมันยาวมา400เมตรแล้วกว้าง100กว่าเมตรมันก็ลึกสุดตรงนี้แหละก็คงเป็นแอ่งที่ปลาใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะข้างในก็ได้ข่าวว่ามีรีสอร์ทมีฟาร์มมีอะไรอย่างนี้ด้วยป่ะอุ๊ยย่ะเป็นไงแค่4ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่เหลือ4นะไม่เหลือเลยหมดมันต้องไม่เหลืออะไรอยู่แล้วล่ะถ้าเหลือก็แตกกลางคืนแล้วที่ชาวบ้านก็บอกตัวสุดท้ายมันกินตอน 1:00 น. หรือ 2:00 น. 2ตัวเลยดูอีกอันสิเป็นไงนี่3ชั่วโมงใส่กิฟเบ็ดเรียบร้อยกันน่ากลัวสุดอะได้รู้ก่อนเลยว่ารอดไม่รอดน้องอุ้ยไม่ถึงดวงดาวอันนี้แหละไม่คิดผมเลยเนี่ยเนี่ยตอนพ่อมันมีพันคันหน้าที่คันหนึ่งพี่มันคันไหนมันกินคันไหนกันเนี่ยเนี่ยมันกินคันไหนกันเนี่ยผมได้ยินเสียงเนี่ยเสียงมันลอกอันเนี้ยใช่มันมีทุ่นลอยเข้ามาแน่ครับเฮ้ยไม่ได้แต่ไม่รู้ติดเกี่ยวปลาเนี่ยนั่นไงพี่ฮะนั่นไงปลาปลาตัวใหญ่ด้วยมองไม่เห็นเลยโอ้ยสูงด้วยมีพี่มาดูแก้มดิมันตัวใหญ่ด้วยแต่มันพันตรงนี้เดี๋ยวพลาดเดี๋ยวผมมาสวิงพี่ฮะเดี๋ยวผมมาสวิงผมประกอบไปแล้วตอนเช้าเลยวางไว้4ชั่วโมงอ่ะทุกคนวางไว้4ชั่วโมงอ่ะ
โอ้โหมาได้เลยเว้ยทุกคนมันเป็นปลาเล้งอ่ะมันไม่ใช่ปลาส่งใหญ่ที่เราตามหาแต่มันคือปลาเล้งปลาเล้งตัวไซส์ใหญ่เลยตัวนี้ทุกคนมานี่ถึงก็ต้องไปปีนต้นเก่งมาดูเลยโอ้โหนี่ผสมมั่วไปหมดเลยเบ็ดตัวนี้นี่เป็นนี่อิเซม่าเบอร์13ดูทรงออกเลยต้องใช้เบ็ดใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเราไม่รู้เราจะเจอตัวแค่ไหนแต่ต้องรอบครอบนี่โอ้โหนี่ผสมชินูด้วยทุกคนดูปลาเล้งนี่โอ้โหสวยงามตีเบ็ดตอนตี 3:03 นาทีอ่ะแล้วเนี่ยประมาณน่าจะ 7:00 นแล้วอ่ะมันกินตอนมัน 6:00 นกว่าๆนะครับโอ้โหปลาเล้งนะครับปลาเล้งต่างจากปลาจีนทั่วไปเอ้ปลาจีนปลาส่งฮื้อเนี่ยจะดูขอบท้องเห็นป่ะขอบนี่จะเป็นมุมสันขึ้นมานะสันยาวจนถึงหางเลยและหน้ามันจะทู่เห็นป่ะเรียวทู่ไปและปากอ่ะนะครับจะจู๋จะไม่แบบว่ากว้างออกและมีลิ้นออกมานั่นคือปลาส่งนะครับเราเรียกปลาจีนปลาจีนในบ้านเรามี2 อย่างมันมี Big Head Carp ซึ่งเป็นปลาจีนกันเนี่ยคือเล้งหื้อหรือว่า Silver Head Carp นะ Silver Head นะก็คือมันจะ Silver หน่อยนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ได้เหมือนกันนะ30โลมีได้อยู่นะครับแต่ว่าสถิติที่นี่ที่เขาตกกันน่ะก็คือปลาจีนอย่างที่พี่กิฟต์ตกอ่ะ38โลนั่นคือปลาจีนก็คือปลาส่งนะครับที่ไม่ใช่ตัวนี้น่าจะเป็นปลาใหม่ที่เขาปล่อยเมื่อน่าจะปลาไซส์มา3ปี4ปีแล้วเนี่ยไซส์เนี้ยซิลเวอร์เฮดคาร์ปหรือปลาจีนปลาเล้งหื้อโอ้โหตีเบ็ดตี3กิน6โมงอู้ทุกคนสำเร็จโอ้โหไม่ได้12ฟุตนะงานนี้เหมาะมากบอกเลยวาวเกม12ฟุตคันมันหนามันสามารถตีทุ่นลอยได้อะปกติถ้าคันยาวๆมากมันไม่ค่อยแข็งอะแต่เนี้ยมันแข็งมันแบกทุ่นแล้วก็เหยื่อที่มีขนาดใหญ่ได้นะครับเลยตกปลาจีนแช่ตั้งแต่ตี3อะดูเละเลยนะเบ็ด 3-4 ตัว4ตัวเพราะปลาจีนน่ะมันจะเข้าดูดเหยื่อใช่ป่ะเนี่ยอิซิม่าเบอร์13นะครับ13ตอนนี้มันดูดเหยื่อเมื่อคืนนี่มันจมๆอ่ะมันน่าจะเป็นทรงนี้แหละเข้ามาแล้วก็แบบว่าดูดพ่นๆอ่ะเพราะว่ามันจะกินละอองเหยื่อนะมันไม่ได้กินที่ตัวเบ็ดอ่ะมันกินละอองเหยื่อแล้วเบ็ดอ่ะเข้าไปเกี่ยวนะที่เมื่อคืนที่จมๆวัดว่าๆก็คงแบบว่าเกี่ยวตัวมันอะไรอย่างเงี้ยแหละมันเข้ามาทําเหยื่อแต่ในที่สุดเมื่อเช้าก็ได้นะฮะแล้วตีทุ่นขนาดนี้นะตะก้อขนาดนี้เขาบอกต้อง12ฟุตนะครับคันนี้มันแข็งมันพอที่จะแบกน้ําหนักเหยื่อเป็นก้อนแล้วตีออกไปได้ว่าถ้าคันบางรุ่นเนี้ย10ฟุตมันแข็งไม่พอที่จะแบกน้ําหนักลูกเหยื่อที่มีขนาดใหญ่อ่ะที่ออกไปได้นะครับแล้วก็นี่เลยเอาสูตรของพี่กี้บ่ะพี่กี้เขาใช้ลำนะครับแล้วเขาใช้เหยื่อเจ้าถิ่นแหละแต่ว่ามันต้องใส่ชิปด้วยชิปก็เนี่ยเป็นเชฟบัตเตอร์นะครับบัตเตอร์ชิปหรือชิปกินมะขวิดแหละแต่ว่าเราตั้งชื่อเป็นบัตเตอร์ชิปนะครับแล้วก็เอาเนี่ยปังไผ่เขียวใส่เพราะมันมีความนวลอยู่นะได้สำเร็จที่ตากนะครับสำเร็จที่ตากบัตเตอร์ชิปกับปังไผ่เขียวแล้วนี่มาที่เชียงรายปลาเล้งตัวอย่างใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยสำเร็จเชียงรายถึงแล้วมามือปลาจีนไม่อยู่แล้วนะครับเราต้องมาช่วยเหลือตัวเองแล้วนะครับก็ตั้งไผ่เขียวขาดไม่ได้เลยเฟียบบัตเตอร์ชิปหรือชิปมะขวิดนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเหยื่อที่ผสมเอาไว้นะครับมันต้องมีลำด้วยแต่ว่าเราอ่ะค่อยๆผสมทีละนิดตอนที่จะตกนะต้องเอาน้ำนวดหน้าที่จะตกนั้นนะแล้วก็นวดเป็นก้อนนะเพราะเราใช้นานเห็นไหมสามสี่ชั่วโมงมันก็มากินจริงๆเนี่ยนวดให้เป็นเหยื่อนวดเลยแล้วก็ทิ้งกระโปรงลงไปนะทิ้งกระโปรงเบ็ดลงไปแล้วฝังเข้าไปนวดเลยเพื่อให้เหยื่ออยู่นานที่สุดมันเข้ามากินที่ลูกจริงน้ำอีกมันนวดคือเราทำไว้ทีเดียวไม่ได้เหยื่อมันจะเสีย
เดี๋ยวพอนวดเข้าทรงแล้วนะเอาเบ็ดแปะน่าดึงทรงก่อนเบ็ดแปะเอาเบ็ดแปะนะทุกคนทำไมต้องใช้เบ็ดหลายตัวเพราะปาจีเนี่ยมันจะมาดูดนะไปดูในคลิปนะพวกอยู่ทง YouTube นะครับสักถาปาจีกินเนี่ยดูดพ่น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 บางทีมันดูดห่างขนาดนี้เลยละอองเหยื่อเข้ามาแล้วเบ็ดก็จะดึงเข้ามาเข้าปากมันมันเป็นปลาดูดพ่นไม่ใช่ปลาที่มาแทะแทะแทะเหยื่อเลยนะครับแตงมาเจ้าเนาะฮะแตงมาเจ้าแตงก่อนเจ้านั่นยังบ่เสียเวลาเนาะผมทุเรียนไปไกลมาครับก็เนี่ยฟังเขาลงไปอ๋อลงไปถึงเลยโอเคครับนี่ก็เป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็คือคนในหมู่บ้านน่ะตกได้ตกได้ตลอดอ่ะมันก็เลยยากนิดนึงว่าใครก็ตกได้ในหมู่บ้านครับแต่ว่าคนนอกต้องซื้อบัตรเข้ามานะครับเพื่อเอามาบำรุงหมู่บ้านปีนึงเขาจะขายบัตรครั้งหนึ่งขายแค่แล้วแต่ปีก็ใครประมูลได้ก็จะกำหนดการซื้อบัตรยังไงปีนี้ต้อง40คน40บัตรเท่านั้นแต่ก็มาเป็นกลุ่มได้นะครับ40บัตรต้องติดตามกันนะครับปลาจีนเป็นปลาปล่อยนะครับเป็นปลาเอเลี่ยนอีกชนิดนึงฉะนั้นตกแล้วเอากลับได้เลยนะไม่ใช่ปลาไทยนะครับแพร่พันธุ์ก็ไม่ได้นะเป็นอ่างตกเอาไปเลยระหว่างที่ปลามันไม่กินอ่ะปลาจีนอ่ะมันกินส่วนมากอ่ะกินกลางคืนโดยเฉพาะไซส์ใหญ่นะแต่ไซส์ถ้ามันเล็กๆก็มันก็กินกลางวันแหละแต่เนื่องจากอ่างมันอยู่มานานนะดูดิเงียบสงัดยากมากยากมากปีนี้ขึ้นไม่กี่ตัวเองนะครับส่วนไซส์เกิน10กว่ายังไม่ขึ้นเลยตำนาน30โลก็ยังไม่ขึ้นมา2ปีแล้วแต่มีแน่นอนนะระหว่างนั้นเราพามาดูงู มาดูงูไม่รู้ว่างูอะไรนะยังไม่ชัดเดี๋ยวขอดูกล้องก่อนน่าจะเป็นงูเหลือมงูหลามนี่แหละนะเนี่ยดูดิยาววืดเลยเห็นนะยาววืดแต่แป๊บเดียวกล้องถ่ายไม่ทันนะครับมันไหลเข้าไปก่อนนะที่นี่ก็อ่างน้ำมาดูอันนี้สวยงามนะใหญ่น้ำนิ่งมีแต่ปลาใหญ่แต่ยากมากยากนะแล้วก็มีฟาร์มสเตย์ฝรั่งชอบมาเที่ยวนะครับมีโฮมสเตย์มีนาข้าวอยู่ข้างหลังและนู่นข้างบนน่ะก็คือดอยช้างนะสถานที่ท่องเที่ยวนะอยู่ข้างบนดอยน่ะต้องขับอ้อมไปอีกทางนึงนะครับขึ้นไปดอยช้างเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ำที่เราหวังว่าเราจะเจอโทรฟี่ให้ทุกคนดูนะครับมันก็มีคนมาแคมป์ด้วยมีคนมาแคมป์มีคนมาตกปลาแต่ว่าต้องเป็นตกปลาที่ลงทะเบียนเขาไว้นะครับเพราะว่าเขาจัดการระบบเพื่อความยั่งยืนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดนะครับเดี๋ยวเย็นๆพาไปดูพาเดินเรียบๆเพื่อรอบๆมีแพด้วยทุกคนอยากรู้ไหมว่าที่เราตกปลาจีนน่ะน้ำมันลึกแค่ไหนเขาบอกว่าที่สันอ่างอ่ะข้ามไปมันลึกเท่าไหนในอ่างลึกเท่านั้นน่ะดูความลึกนี่เราอยู่บนสันอ่างนะเห็นไหม มีต่ำๆอ่ะได้มี20เมตร20กว่าเมตรเลยเนี่ยในน้ำก็เต็มเนี่ยดูช่วงนี้ช่วงปลาไม่กินช่วงปลาจีนใหญ่ไม่กินจีนเล็กไม่มีนะเนี่ยก็เป็นอ่างไล่ไปถึงข้างหลังเลยแล้วนี่ก็ทางวิ่งเทรลได้นะครับวิ่งเทรลไปถึงนู่นดอยช้างนู่นแต่ดาช้างขับไปทางนี้ไม่ได้ต้องไปอีกทางนึงนะสถานที่ท่องเที่ยวหนูมองมาเห็นอ่างเลยนะครับปลามีเยอะแต่โคตรยากเดี๋ยวพาดูรอบๆอ่างนะมีทุ่งนาอยู่ข้างหลังด้วยสวยงามมากที่นี่
ี่อันสองอันหนึ่งอันสองอันสองไปอันสองไอ้พี่มุดลงไปแล้วมุดลงไปแล้วพี่มุดลงไปแล้วสองเหรอใช่พี่อันสองอันสองมุดลงไปแล้วเฮ้ยปลาเว้ยปลาปลาเว้ยปลาเว้ยโอ้โหทุกคนแช่นานมากอ่ะหนักอื้อๆตึงๆเลยมันไม่สู้เลยอ่ะปลาชีไม่สู้เลยทุกคนมันจะโดนเก็บหมดแล้วเนี่ยมันจะโดนเก็บหมดหรือเปล่าทุกคนก็ไม่ต้องทุกคนสำเร็จสำเร็จไม่ต้องรอถึงคืนนี้ปลาจีนเนี่ยมันจะมาสู้ใกล้ๆทุกคนต้องระวังมากเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยมันจะสู้ไกลๆมันไม่สู้เท่าไหร่ยิงไกลมากมันระยะไกลมากทุกคนโอ้สิงเงินเลยอ่ะดูดิโอ้ยเนี่ยมันมาสู้ใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวเปิดเสียงให้ทุกคนได้ฟังนะว่ามันสู้เห็นไหมมันมาสู้ใกล้ๆมันจะสู้ใกล้ปลาจีนตัวนี้มันปลาเล่งฮือนะหรือว่าเฮดคาร์ฟเราไม่รู้ว่ามันติดถ้ามันติดตรงเพดานปากหรือปากล่างอ่ะจะได้อยู่แต่มันติดแก้มนะมีโอกาสหลุดตัวนี้ไม่ใหญ่ตัวนี้เบบี้เบบี้เบบี้ปลาจีนติดเป็ดตัวเดียวเลยเฮ้ยสำเร็จเลยทุกคนเฝ้ากันสำเร็จโอ้โหเราเกม12ฟุตอุ้ยสำเร็จทุกคนตัวนี้ใหญ่แต่งดงามนะไม่ใช่ยังไม่ใช่ซุปเปอร์โทรฟี่เราตามหาแต่ตัวนี้นี่มี6โลอยู่มาดูกันนะโอ้โหมาก่อนมืดเลยอ่ะกินเงียบๆจริงๆแล้วโอ้โหตีตั้งแต่3โมงอ่ะ 3-4 โมงอ่ะกินนี่แบบเกือบมืดอ่ะทุกคนอิซิม่าเบอร์13นะเนี่ยดูเต็มปากเลยนะครับมันเข้ามาดูดแต่ตัวนี้ตัวเล็กมากเลยน่าจะเป็นปลาใหม่ของเขาไอ้ตำนานปลา20โลยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าโอเคแล้วสำหรับเปิดเกมวันนี้นี่ประมาณสักน่าจะ5โลนะปลาหนาอยู่นะมันหนามากเลยเป็นปลาเล้งนะครับขอบท้องเนี่ยคมนะครับหัวเล็กสีเงินซิลเวอร์เฮดคาร์ฟนะครับเป็นปลาจากแถวจีนนะครับนี่กินของเหม็นจริงเขาแล้วที่ตากก็ใช้ตัวนี้นะครับเฟียบบัตเตอร์ชิพนะเป็นกลิ่นมะขวิดแล้วก็ใส่กับอดัมปังไผ่เขียวนวดนวดนวดเลยตีแช่โอ้โหต้องขอบคุณพี่กิฟต์นะครับมือปลารวมพามาโดนจนได้ซิลเวอร์เฮดคาร์ฟเดี๋ยวคืนนี้มันลุ้นกันโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะรอดเร็วเฮ้ทุกคนรอดตายกันทีเดียวนะถือว่าการตกปลาจีนเนี่ยขนาดใหญ่และอ่างที่มีอายุเก่าแก่นะมันยากนะที่นี่แม่มอนอ่างอยู่ตั้งแต่ปี33ปลาจีนเนี่ยมันอายุยืนนะครับมันก็มีปลาจีนไซส์ใหญ่ๆอ่ะ20 30แบบที่เรามาตามหาสถิติอยู่ที่นี่50กว่านะแต่ว่าเราได้แต่ปลาจีนซิลเวอร์คาร์ฟนะเป็นปลาจีนหัวแบนนะครับเป็นปลาเล้งนะได้เป็นปลาใหม่นะเป็นปลาที่อายุไม่เยอะนะปลารุ่นสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าถือว่าไซส์โอเคนะตัวนึงประมาณ5โลแล้วตัวเมื่อเช้านี่เกือบ8โลนะ 7.8 กิโลถือว่าโอเคเลยนะครับปลาจีนเนี่ยต้องตกด้วยความใจเย็นเพราะมันเป็นปลาที่กินเหยื่อได้แบบละเอียดมากๆนะใครๆก็รู้นะว่าเวลาเขาไปหลิวอะไปซ้อมปลาเล้งเพราะปลาเล้งอะเป็นปลาที่กินละเอียด
แล้ววัดจะติดยากนะต้องใช้เป็ดเบาๆแล้วเวลามันกินอ่ะอย่างที่บอกอ่ะมันกินมันดูดเหยื่อแต่มันไม่เข้าเหยื่อมันดูดละอองที่ไหลนะละอองแต่ละกองเข้าไปนะครับมันฉะนั้นการที่จะตกปลาใหญ่ๆที่มีประสบการณ์ค่อนข้างยากแต่ถือว่าวันนี้ประสบความสำเร็จครั้งนี้ดีกว่าประสบความสำเร็จที่ได้ปลาจีนถึง2ตัวนะครับที่มีขนาดใหญ่กับอ่างที่เคี้ยวๆอย่างนี้นะก็ใช้เป็นเหยื่อที่ค่อนข้างมีกลิ่นแรงๆนะก็คือเฟียบบัตเตอร์นะชิปบัตเตอร์หรือมะขวิดนั่นเองนะครับแล้วก็เอาเนื้อของปังไผ่เขียวนะครับปังไผ่เขียวนะครับเอามาผสมกันแล้วก็ใส่ลำเข้าไปนะเบ็ดก็จะใช้เป็นเบ็ดที่มีขนาดใหญ่นิดนึงเพราะว่าปลาเราอาจจะเจอไซส์ที่มันมีขนาดใหญ่นะเบ็ดถ้าใช้เป็นบอกๆนะก็เป็นชินูนะเป็นมัสซัดชินูก็จะเป็นเบอร์9นะครับเบอร์9ส่วนอิซึมาอย่างต่ำมา13เลยนะครับเพราะคนที่นี่ก็จะกัน15ถ้ามาตกปลาจีนใหญ่นะแต่หน้าดินก็มีนะครับก็เป็นอ่างที่สวยงามนะจัดการระบบดีมากนะครับก็มีขาจรไม่รับต้องคุยกับทางหมู่บ้านก่อนนะใครจะมาอะไรเงี้ยแล้วก็จองบัตรสวัสดิ์ปีนี่มีปลาอยู่มีปลา แต่ยากอยู่ ยากอยู่นะครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายเลยไม่ง่ายสำหรับอันนี้แต่ว่าได้บรรยากาศได้มาท่องเที่ยวได้มาเที่ยวเชียงรายนะวันหลังก็คงกลับมาใหม่อยากได้ตำนานเหมือนกันตำนานที่เฝ้าดูนิยสารเด็กๆว่าปลาใหญ่มันมีที่เชียงรายนะแล้วเราก็ได้ถึงจะไม่ใหญ่เท่าเขาแต่ก็ได้มาเที่ยวภูเขาที่เชียงรายอ่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับก็เป็นแรงใจให้กันนะแล้วคราวหน้าเจอกันใหม่ไปที่ไหนรับรองได้เจอกันแน่นอนนี่เหยื่อตกปลาของเจ้าอื่นครับที่ทิ้งส่วนมากก็ตกปลาหน้าดินน่ะส่วนมากอ่ะขยะจะเยอะพูดตรงแล้วก็เก็บเรียบร้อยนะครับแล้วก็บางคนก็จะเผาพอเผาเสร็จเนี่ยที่ตกปลาที่ดีๆอย่างเงี้ยมันจะไม่มีจะมีแต่มุมเผาแล้วก็ไม่ดีแต่ทั้งบรรยากาศด้วยนะครับเราเอามาแล้วเก็บนะฝากไว้จะได้มีที่พุ่งตรงที่อย่างเงี้ย ที่ตกปลาที่น่าตกอย่างเงี้ยอีกนะครับก็เรามาเนี่ยเรากลับนะครับฝากกันด้วยนะทางสถานที่ตกปลาเขาจะได้ต้อนรับเรานะครับจะได้ต้อนรับเรานักตกปลาหน้าดินนะไม่งั้นไปทุกที่เราก็มีขยะเพราะว่าหน้าดินมีขยะอยู่แล้วก็เอามาแล้วก็เก็บนะครับกับเอามากระบะอยู่แล้วก็ใส่ถุงดำกลับด้วยไป